ออกโรงพยาบาลมา3วันใช่ใช่แล้วแต่ได้ข่าวว่าพักหลังจากออกจากโรงพยาบาลพักวันหนึ่งแล้วก็ทำงานก็ทำงานเลยก็ตอนนั้นก็ประมาณสักแบบ 60% แล้วที่แบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ได้แบบเจ็บหรือปวดหรืออะไรก็ตามก็คือเดินได้ปกติแล้วก็แผลที่2กล้องเนี่ยไม่ได้มีอาการแบบหรือเจ็บใดๆก็ทำงานดีกว่าเพราะงานของเรานี่ใช้ปากค่ะย้อนกลับไปอาการตอนแรกเริ่มมันคือมันสะสมมาหรือว่าเราเริ่มไม่ครับมันก็คือเป็นเลยก็คือปวดท้องปุ๊บเอ๊ะทำไมรู้สึกวันแรกๆจะเป็นเหมือนอาการท้องผูกหน่อยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยปวดหน่วงๆพออีกวันนึงเนี่ยทำไมปวดหนักขึ้นปวดร้าวไปถึงหลังอะไรเงี้ยก็เลยแคนเซิลงานแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลเลยไปเช็คเลยพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บก็มีการทำCTสแกนพอเจอปุ๊บอ่ะอยากจะรู้ตำแหน่งที่ชัดเจนมากขึ้นก็ต้องฉีดสีให้เห็นเลยว่านิ่วในไตนี่มีอยู่ที่จุดไหนยังไงบ้างหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรึกษาคุณหมอคือจริงๆแล้วมีวิธีรักษาก็คือ1ทานยาแก้ปวดถ้าเอาอยู่นะแล้วก็ทานยาขับนิ่วนะฮะ2ใช่พอดียาแก้ปวดเนี่ยพี่เอกี้เหมือนเอาไม่อยู่มันก็ยังปวดอยู่มากๆนะฮะเพราะว่า1เป็นคนที่แพ้ยาแก้ปวดเยอะเพราะนั้นยาที่ได้เนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงนะฮะพอไม่ไหวปุ๊บก็เลยต้องอีกวันนึงก็เลยต้อง2กล้องเลยนะฮะคือรู้ผลในวันนั้นเลยว่าเป็นนิ่วใช่ทำซีทีสแกนฉีดสีปุ๊บรู้เลยค่ะจริงๆในระหว่างที่แบบเดินทางไปโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยตอนที่เราปวดเราแบบกังวลไหมว่าเอ้ยเราเป็นอะไรหรือเปล่าก็ คิดในใจเหมือนกันนะว่าเอ้ยตกลงเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็เปิด Google อ่านเหมือนกันนะว่าอ่ะถ้าปวดแบบนี้ปวดแบบนี้เนี่ยไปถึงข้างหลังเนี่ยเฮ้ยมันต้องเป็นโอกาสเป็นนิ่วอ่ะก็เลยเบาใจลงแต่พอได้มีการตรวจที่แบบชัดเจนมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งเบาใจไงว่าเราไม่ได้เป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยเนาะวันรุ่งขึ้นก็คือ2กล้องเลยใช่2กล้องเลยก็คือตัดสินใจคุยกับคุณหมอเลยว่าอ่ะงั้นเรารักษาแบบ2กล้องไปเลยก็คือส่องเข้าไปแล้วก็คีบออกมาค่ะจริงๆในกังวลอะไรยังไงไหมคะพี่กังวลว่าจะเจ็บหรือเปล่า กังวลขั้นตอนพวกดมยาพวกอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะว่าสมัยนี้คือวิวัฒนาการของคุณหมอก็คือเก่งอยู่แล้ว2กล้องมันไม่อันตรายหรอกแต่ว่า1เราเป็นคนที่แพ้ยาเยอะก็เลยกังวลตรงนี้พอเข้าไปตอน 2:30 นอ่ะคิดดูดิออกมา 1:00 นอ่ะหลับไปนานมากพอตื่นขึ้นมาตกใจเลยว่าเฮ้ย1:00 นแล้วเหรอแล้วผ่าตัดแล้วเราหลับไปนานขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีใจที่แบบได้ฟื้นขึ้นมา แต่ว่าระยะเวลาพักฟื้นก็คือไม่นานใช่มั้ยก็คือหลังจาก2กล้องปุ๊บก็อีก1วันอีก1คืนใช่มั้ยฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มหายมึนหายปวดหัวปุ๊บก็เลยขอคุณหมอออกจากโรงพยาบาลดีกว่าไปนอนที่บ้านสบายกว่าเออแต่จริงๆมันคือคุณหมอเตือนมั้ยคะว่ามันต้องพักฟื้นคุณหมอบอกว่าทำชีวิตทุกอย่างปกติได้เลยครับคุณเอกี้ก็เลยโอเคมาทำงานดีกว่าแต่ว่ายังเล่นกีฬาไม่ได้ก็ต้องรอเพราะข้างในยังมีการฝังท่ออยู่นิดนึงฮะต้องไปเอาออกอีกสัก2วีคคือถ้าย้อนพฤติกรรมไปอะค่ะจริงๆเป็นคนไม่ค่อยทานน้ำอยู่แล้วหรือยังไงไหมคะพี่คือเป็นคนดื่มน้ำน้อยแล้วก็เป็นคนออกกำลังเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันเวลาออกกำลังเนี่ยมันดึงน้ำออกไปเพราะนั้นเนี่ยไตมันก็จะแห้งมันก็จะแบบทำงานหนักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดื่มน้ำเยอะๆอย่างน้อยที่สุด2ขวดใหญ่หรือ2ลิตรครึ่งอะก็พยายามทำให้ได้ตอนนี้ก็คือพยายามใส่น้ำอยู่ในขวดใหญ่ตลอดจะได้วัดว่าวันหนึ่งเราทานน้ำได้เยอะแค่ไหนคือสาเหตุหลักๆที่คุยกับคุณหมอก็คือมันจากเรื่องการขาดน้ำเลยใช่ไหมดื่มน้ำน้อยครับใช่มันถือเป็นโรคเหมือนเป็นโรคฮิตของดาราเหมือนกันนะเพราะแบบด้วยการทำงานด้วยอะไรด้วยหรือเปล่าพี่ด้วยการทำงานด้วยแหละเพราะว่าดาราก็เวลาทำงานก็ยาวอ่ะเนาะไม่ค่อยได้ดื่มน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นหลักจริงนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่าคงจะต้องพกไว้ตลอดแล้วก็ใส่ขวดใหญ่ๆแบบนี้จะได้รู้ว่าเราทานวันหนึ่งเนี่ยครบตามที่เราต้องการหรือยังอย่างเงี้ยฮะเข็ดแล้วว่าก็คือมันเป็นโรคที่เป็นโรคเรื้อรังนะมันมีโอกาสที่จะกลับมาถ้าเรายังไม่ได้ดูแลหรือว่ายังไม่ได้ป้องกันอะไรมันเนี่ยฮะก็คือพยายามให้มันเกิดช้าที่สุดดีกว่าหรือว่ามันพยายามให้มันมาแบบเป็นเม็ดเล็กๆแล้วกันให้มันหลุดออกเองได้อะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆเหมือนการเจ็บป่วยครั้งนี้มันแบบสอนเราในหลายๆอย่างไหมคะแบบการใช้การอะไรก็เยอะนะก็ทำให้เราปงเข้าไปอีกปงแล้วปงเข้าไปอีกเวลาแบบต้องโดนทำนั่นทำนี่ฉีดยานู่นนี่บางทีแบบความรู้สึกความเจ็บปวดอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากแบบรู้สึกแบบนั้นน่ะแล้วทำให้สบายตัวหรือว่าต้องนอนอยู่บนเตียงที่ห้องพยาบาลอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเป็นคนแบบชอบใช้ชีวิตอะอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยก็พยายามจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดฮะก็ค่อนข้างกังวลนะครอบครัวก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผ่านมาไปทำงานอีกวันหนึ่งแล้วก็หายห่วงกันแล้วฉุกเฉินไป2วันเลยครับพอดีติดงานทั้ง2วันเลยฮะใช่จริงๆแล้วก็จริงๆน่าจะเป็นตอนไม่ทำงานมากกว่าเนอะจะได้งานนะฮะจะได้งานจะได้เงินนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็อ่ะตอนนี้ก็คือแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่ทำงานต่อไปครับ
ใช่คือพี่เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วพี่เป็นกึ่งๆนักกีฬาด้วยแหละอย่างที่บอกว่าเป็นนักกีฬาเทนนิสด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เราฟื้นตัวเร็วขึ้นก็ได้นะการเป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังออกกำลังกายไม่ได้ยังสิคะ แต่เห็นคุณพี่เต้นแล้วนะนี่ยังเธอฉันจะรู้ไหมคือท่อคือเขาใส่ไว้ใส่ไว้เขาให้เพื่อไตจะได้แต่เขาไม่เขาไม่รู้เหตุผลน้ำในอาหารอยู่ที่ปริมาณไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่น้ำดื่มที่ปริมาณที่เราดื่มติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ